สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำโต๊ะนะครับหลังจากที่ลงทะเลไปดักปูมาหลายคลิปแล้วครับวันนี้ก็มาทำโต๊ะกลางพร้อมๆกันเลยนะครับพอดีได้เลื่อยไม้แผ่น3นิ้วมาวันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็นี้อีกแผ่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคู่กันแล้วก็ตัดอันนี้เป็นขานะครับท่านผู้ชมตัดนี้เป็นขาทำเป็นขาครับครับเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แกะเปลือกไม้ออกนะครับแกะเปลือกไม้ออกเดี๋ยวก็เอาไม้ทั้งสองแผ่นมาดามคู่กันและก็จะทำเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับเป็นโต๊ะทานอาหารในครัวนะครับท่านผู้ชมลองมาติดตามกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะออกมายังไงนะครับท่านผู้ชมก็กำลังประกอบแล้วครับประกอบเอาไม้มาคู่คู่จองแผ่นนะครับเดี๋ยวค่อยบดให้ละเอียดฮะไว้วันนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วครับขาตั้งนะครับนี่ครับก็ขาสองขานะครับเป็นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อนะครับว่าเราขัดเหาจะออกมายังไงครับแต่ช่วงตอนนี้ยังไม่มีรถถังก็ยังไม่มีหัวขัดนะครับต้องรออีกสักพักนะครับโอเคWe'll be right back.
ก็โต๊ะพอขัดก่อนขัดเดี๋ยวรอรถถังนะครับรอรถถังเอารถถังมาบดนะครับแล้วก็หลังจากรถถังเสร็จแล้วเราค่อยลงสีนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจกับคลิปต่อไป